วันนี้นะครับทางปตท.เนี่ยก็จึงอยากเชิญชวนทุกคนมาร่วมใจประหยัดไฟฟ้าด้วยตนเองครับและมีวิธีลดค่าไฟไม่ให้บินค่าไฟเนี่ยมันพุ่งอย่างไรบ้างคือหนึ่งเลยถ้าเราใช้ไฟฟ้าก็ให้เลือกอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐานและมีฉลากประหยัดไฟเบอร์5ตู้เย็นพัดลมทีวีเป็นต้นส่วนถ้าใครจะเปิดแอร์อุณหภูมิที่เหมาะสมนะครับอุณหภูมิ 26-27 องศาเซลเซียสคือแล้วเปิดแอร์เสร็จปั๊บถ้าบ้านมีพัดลมก็เปิดพัดลมไปด้วยบางคนบอกเฮ้ยมันจะกินไฟไหมพัดลมเนี่ยจะไปช่วยในการกระจายความเย็นให้มันเย็นทั่วทุกพื้นที่ซึ่งจะทำให้แอร์เนี่ยทำงานไม่หนักแล้วก็ใช้ไฟน้อยลงอันนี้รู้สึกว่าผมเคยได้ยินมาว่าเปิดสัก27องศาแอร์แล้วเปิดพัดลมให้มันกระจายความเย็นให้มันกระจายความเย็นมันแล้วก็ทำให้แอร์เนี่ยกินไฟน้อยลงจริงที่27องศาแล้วเปิดพัดลมด้วยบวกเข้าไปด้วยครับมันจะเย็นใช่นะฮะอ่ะต่อเลยฮะต่อมาคือถ้าเกิดตู้เย็นก็จะระเบียบตู้เย็นครับทำความสะอาดตู้เย็นครับอะไรที่หมดอายุก็ทิ้งมันไปซะนะฮะหรือให้ดีก็คือพยายามดูของในตู้เย็นด้วยนะครับไม่ใส่ของเยอะจนแน่นตู้เย็นครับไม่ใช่ตู้เก็บของนะฮะตรวจสอบขอบยางด้วยว่าเปิดปิดเนี่ยมันสนิทไหมเพราะถ้าเกิดมันไม่สนิทเนี่ยทำให้ความเย็นมันออกมาตู้เย็นก็จะทำงานหนักครับ4คือถอดปลั๊กไฟและปิดสวิตช์ทุกครั้งที่หลังใช้งานหรือไม่ใช้งานครับและก่อนออกจากบ้านเช็คความปลอดภัยเพื่อจะเป็นการประหยัดพลังงานแล้วก็ความปลอดภัยครับ5ครับสำหรับหลอดไฟครับให้เลือกใช้หลอดไฟ LED ที่มีกำลังวัตต์ที่เหมาะสมกับการใช้งานแทนการใช้หลอดไฟธรรมดา6สำหรับเวลาซักผ้าอันนี้ได้ยินมาตั้งแต่แม่พูดตั้งแต่ประมาณสัก30ปีแล้วซักผ้าครั้งละมากๆคืออาทิตย์นึงสักทีนึงแล้วก็ใส่ผ้าให้เหมาะกับจำนวนเครื่องนะครับไม่ใส่ผ้าเยอะเกินไปที่สำคัญควรจะแช่ผ้าก่อนซักแล้วก็ใช้น้ำอุณหภูมิปกติ7ไม่ต้องรีดผ้าบ่อยโอเคบางคนรีดผ้าทุกวันอันนี้ก็เป็นนิสัยอย่างนึงหยุดได้แล้วไอ้รีดผ้าบ่อยๆรีดกันทุกวันเนี่ยนะฮะคือแนะนำว่าสักประมาณ1อาทิตย์ก็คือรีดทีนึงแล้วก็รีดผ้าครั้งละมากๆโดยเริ่มจากผ้าที่ความร้อนมากก่อนแล้วก็ไปผ้าที่ความร้อนเยอะพอจะรีดเสร็จก็ปิดเตารีดก่อนแป๊บนึงเพราะความร้อนยังอยู่นะครับผมนะฮะแต่ของผมนี่เดือนนึงรีดหนนึงอันนั้นก็หนักไปนะไม่เกี่ยวกับประหยัดพลังงานอะไรขี้เกียจทั้งนี้ทั้งนั้นว่ายังไงทั้งหมดนี้ก็คือเจ็ดวิธีที่มันทำได้จริงมันเกิดขึ้นจริงในการช่วยเซฟพลังงานแล้วก็ไม่ให้เราเนี่ยบิดค่าไฟมันพุ่งสูงนะครับสุดท้ายเน้นย้ำนะครับพลังงานมีค่าพลังงานมีจำกัดพลังงานใช้แล้วหมดฉะนั้นทุกคนต้องร่วมมือกันในการประหยัดพลังงานแล้วก็ใช้อย่างคุ้มค่านะครับ